ากาศเช้าๆครับที่ลุงถนนมิตรภาพครับเป็นชื่อร้านก๋วยจั๊บคุณแม่ณโคราชครับบรรยากาศในร้านบรรยากาศครับที่ร้านก๋วยจั๊บคุณแม่โคราชครับก๋วยจั๊บคืออะไรอันนี้มันไม่ค่อยอยู่เท่าไหร่แซมกับไปเอาไม้กันสั่นไหมดื่มไม้กันสั่นมาทำไมก็เปรี้ยวแต่ไหนไม่ไกลหรอกปกติพกทุกวันไม่ลืมชิมก่อนโอ้เชิงครับลืมไม้กันสั่นเลยว่าจะไปเที่ยวครับปากเซบ้านใหญ่แล้วก็ข้ามไปปากซองลาวใต้ครับคลิปนี้ยาวๆจากที่ยุ่งยากกับภารกิจทำบ้านทำช่องทำเรื่องเสียงก็ดีเด็กๆปิดเทอมก็ใกล้จะเปิดเทอมต้องหาเวลาหน่อยเหนื่อยครับพักผ่อนบางทีอาจจะไม่สบายเลยหาเวลาพักผ่อนหน่อยครับดูบรรยากาศเนี่ยมันเป็นป่าน้ำเป็นป่าย่อยๆข้างหลังมันเป็นที่ว่างเปล่าครับเวลาบรรยากาศน่านั่งที่หลังคาเนี่ยหลังคาเป็นเปย์ด้วยมียาฝั่งนี้ที่เป็นหลังสีเนี่ยริมถนนมิตรภาพครับตรงใต้สะพานที่เป็นโรงเรียนมัธิอะไรวะแปลว่าอะไรมัธิสลาวดีครับเป็นโรงเรียนปักตรงข้ามแนะนำครับอยากมากินก๋วยจั๊บก๋วยเตี๋ยวข้าวมันไก่ที่ตรงนี้ก็อยู่สะพานนะตอนเย็นปักตรงข้ามก็เป็นโรงเรียนตาตาจะแซวครับมาโบตังก๋วยเตี๋ยวโบตังก๋วยจั๊บเลยนั่นทุกนู่นก็อยากเชิญไหนสมด้วยกันไปเลยถ้าเราทุกเลยกันต้องห่วงเพราะท่านจะไม่ได้รับประทานเครื่องในครับเพราะว่าทุกอย่างจะเสร็จจะเสร็จขาดแล้วก็ลงไปที่หม้อเรียบร้อยแล้วครับน้ำทุกเลยในทุกอย่างยังไม่ปรุงอะไรมากครับใส่น้ำตาลใส่พริกไปหน่อยนึงก็ชิมดูอ้าวแกของเขาอ่ะเขาเป็นของเนี่ยตาไหนผักอะไรเขาผักตัวหม้อของอะไรก็มีครับผักอะไรครับใบตั้งกินตั้งกองผิวด้วยปากผิวของเขาต้องได้ครับงานเขาดำครับโอ้สมีเป็นข้างมีตาคนเปลี่ยนมีวางไหนแต่ยังเปลี่ยนอยากมีสายไหนสายยางต้องไปครับ
Thank you.